ัดกรุงเทพมหานครนะคะก็กำชับต่อเจ้าหน้าที่เรื่องของมาตรการป้องกันการหัวของผู้สมัครโดยเฉพาะช่วงจังหวัดเวลาที่ผู้สมัครนั้นเข้าห้องน้ำค่ะไม่ให้มีการไปหัวหรือขอคะแนนแลกคะแนนกันส่วนเลขาธิการกกต.ก็ปฏิเสธแสดงความเห็นค่ะว่าหากในสัปดาห์หน้าวันที่18มิถุนายนนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายลูก4มาตราเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญจะทำให้การเลือกที่ผ่านมา2ครั้งรวมถึงวันในพรุ่งนี้นั้นนะคะเป็นโมฆะหรือไม่ค่ะซักซ้อมทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมกันอีกครั้งของกกต.กทม.และกรรมการประจำสถานที่เลือกสว.ระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะมีการเลือกในวันพรุ่งนี้16มิถุนายนพร้อมกันกับทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยแพทย์หญิงวรรณีวัฒนะปลัดกทม.ก็ย้ำนะคะว่าในช่วงการเลือกหากผู้สมัครจะเข้าห้องน้ำจะต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตามไปด้วยค่ะป้องกันไม่ให้ผู้สมัครกระทำการหัวกันเองแลกคะแนนกันหรือว่าขอคะแนนกันค่ะส่วนเลขาธิการกกต.ก็ย้ำว่าในกระบวนการลงคะแนนนั้นนะคะเป็นสถานที่เลือกค่ะไม่ใช่สถานที่แนะนำตัวแต่ว่าผู้สมัครก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้พร้อมกับเตือนผู้สมัครนะคะให้เดินทางมายังสถานที่เลือกและรายงานตัวให้ทันตามเวลาก่อน9นาฬิกาค่ะสายแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้ค่ะส่วนคำร้องเกี่ยวกับกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ก็ย้ำว่ารอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่18มิถุนายนนี้โดยปฏิเสธตอบคำถามนะคะหากศาลชี้ว่ากฎหมายลูกนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญจะทำให้การเลือกสว.เป็นโมฆะหรือไม่ค่ะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลวันนั้นผมพูดว่าเหลือ7วันตอนนี้ก็เหลือ4วันก็รออีกสักนิดครับกกต.วางซีนาริโอไว้ยังไงไม่ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลครับเราก็ต้องในฐานะคนที่ต้องรับผิดชอบต้องมีหน้าที่ต้องเตรียมรับมือทุกเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นผมว่ารอคำวินิจฉัยของศาลครับเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าในการเลือกรอบ2จับสลากแบ่งสายเลือกไข้มีเวลาเพียงพอค่ะให้ผู้สมัครได้ศึกษาประวัติกลุ่มอื่นก่อนที่จะลงคะแนนและระเบียบกำหนดให้การแจกเอกสารแนะนำตัวทำได้เฉพาะบุคคลในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นกกต.จึงไม่ได้แจกเอกสารแนะนำตัวของทุกกลุ่มให้กับผู้สมัครแต่ละคนค่ะทั้งนี้ก็ยังกำชับให้กรรมการประจำสถานที่เลือกนะคะดำเนินการช่วงการนับคะแนนขานคะแนนเป็นไปอย่างรอบคอบไม่ให้เกิดปัญหาอย่างกรณีการเลือกที่บางเขที่สั่งนับใหม่เมื่อวานนี้ค่ะด้วยกรรมการขานคะแนนเข้าใจคลาดเคลื่อนและคะแนนขาดนะคะเช่นการขานนะคะของกลุ่ม11กับกลุ่ม17ให้ปรับเรียกเป็น11หรือ17ตามแต่ความเหมาะสมค่ะซึ่งการซักซ้อมของกรรมการประจำสถานที่นะคะแต่ละที่นั้นก็ซักซ้อมไม่ต่ำกว่า2รอบและผู้สมัครที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกสว.ของกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้มีจำนวน 1,634 คนค่ะค่ะนอกจากนี้ก็มีรายงานนะคะว่าศาลที่จังหวัดสมุทรสงครามก็มีคำสั่งเรื่องของให้มีการนับคะแนนใหม่นะคะของอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะและกกต.ก็จะดำเนินการนับให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนที่จะถึงการเลือกระดับจังหวัดในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณคุณยานีครับ